ไม่ไว้วางใจอ่ะไม่ไว้วางใจจริงๆไว้วางใจก็บ้าแล้วค่ะผมไม่ไว้วางใจเท่านั้นยูนิบล็อกเกอร์กล่องนี้นะคะก็คือเป็นเหมือนกลุ่มราษฎรนะคะเปิดให้แบบรับอาสาสมัครเนาะในการทำอภิปรายไม่ไว้วางใจนอกสภาโดยประชาชนเองก็คือเป็นสภาประชาชนพออภิปรายไม่ไว้วางใจส่วนใหญ่อ่ะเสียงก็คือเป็นเสียงของคนในสภาเสียงสว.เราไม่มีทางชนะอยู่แล้ว250เสียงนั้นอ่ะมันเป็นตัวแทนประเทศไม่ได้อ่ะค่ะเสียงของเรามันต้องแข็งกว่า250คนนั้นน่ะเอาเสียงนั้นน่ะมาสะท้อนในวันที่สภาเนี่ยจะมีการลงมติไม่ไว้วางใจแม้ว่ามันจะไม่มีผลทางกฎหมายใดๆแต่ว่าการที่เราได้ลงไปรับฟังมันทําให้เราได้เจอหน้าค่าตาผู้คนได้พูดคุยได้สัมผัสอารมณ์คนได้แลกเปลี่ยนความคิดกับผู้คนมีหลายคนที่เดินมาแล้วเจอเรายืนอยู่ได้ยินเสียงบอกว่าไล่ประยุทธ์อย่างเงี้ยเขาก็เดินรีบเดินเข้ามาแล้วก็แบบไปเรียกเพื่อนมาหรืออะไรอย่างเงี้ยเชียร์มากเขาบอกว่าดังอีกอะไรอย่างเงี้ยคนแก่ๆอ่ะส่วนใหญ่แบบออกมาไล่ด้วยกันหมดเลยนะแล้วเขาก็บอกว่าไล่ให้ได้สักทีอะไรเงี้ยเรื่องที่คนลี้ภัยอ่ะอย่างกรณีของมันเฉลิมอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้หรอกนะว่าใครทำแต่ว่าเขากล้าปล่อยให้มันเกิดอะไรอย่างเงี้ยกับประชาชนของเขาอ่ะมันก็เลยกลายเป็นแบบเอาแล้วถ้าวันต่อไปเป็นเราล่ะหลายร้านถูกปิดกิจการลงเงินชดเชยก็ได้แบบชิงเฟรดแบบอ่ะต้องไปลงทะเบียนนู่นนั่นนี่คือแบบจะให้ก็ให้ไหมอะไรเงี้ยมันมีความแบบแอบแฝงอ่ะว่าแบบนโยบายชื่อนโยบายเหมือนชื่อพรรคแบบหาเสียงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยผลกระทบจากนโยบายหรือกฎหมายของรัฐบาลประยุทธ์2เนี่ยอาจจะต้องย้อนกลับไปตั้งแต่รัฐบาลรัฐประหารของประยุทธ์ด้วยนะครับก็คือพอหลังรัฐประหารมาเนี่ยสิ่งที่มันเห็นชัดเจนในภาคอีสานในยุคคสช.ก็คือการออกนโยบายสานพลังประชารัฐประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับภาคอีสานก็คือในเรื่องของทรัพยากรครับท่วมคืนพื้นป่าในตอนนั้นพูดง่ายคือทหารมาไล่ชาวบ้านออกจากที่ทำกินของตัวเองโรงงานน้ำตาลที่ดินหรือนิคมอุตสาหกรรมหรือโรงไฟฟ้าต่างๆเนี่ยมันก็ยังมีอยู่สิทธิเสรีภาพทางการเมืองเนี่ยก็ถูกปิดกั้นอยู่เหมือนเดิมนะครับใครที่ออกมาคัดค้านมาต่อต้านรัฐบาลเนี่ยก็จะโดนเรียกโดนใช้กฎหมายปิดปากด้วยการดำเนินคดีพ.ร.ก.ฉุกเฉินบ้างคดีร้ายแรงอย่าง112บ้างก็มีในภาคอีสานนี่ครับสิทธิในการมาแบบกำหนดชีวิตของประชาชนที่แบบ10กว่าล้านคนน่ะเขามาแบบที่มาเขาก็ไม่โปร่งใสแล้วถูกป่ะแบบว่าขอเวลาอีกไม่นานมันนานเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยมันเยอะมากไม่มีเหตุผลอะไรให้ไว้วางใจเลยค่ะวันนี้ให้ไว้วางใจให้ไว้วางใจ